กุรอานเป็นภาษาอาหรับเข้ามาได้เลยไม่ให้ยกเว้นแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว 6. According to the data published by the Japanese government, it has given temporary residency to only 2 lakh Muslims who must follow the Japanese law of the land. These Muslims should speak Japanese and carry their religious rituals in their homesจากข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์นั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้เคยให้เขาเรียกอะไรอ่ะ residency ให้คือพูดง่ายๆว่าให้อยู่ชั่วคราวให้กับชาวลักสองคนซึ่งเป็นมุสลิมผู้ซึ่งจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นใช้กฎของญี่ปุ่นกฎหมายญี่ปุ่นในพื้นแผ่นดินญี่ปุ่นซึ่งมุสลิมสองคนนี้จะต้องพูดญี่ปุ่นและสามารถปฏิบัติพิธีการทางศาสนาได้เฉพาะที่บ้านเท่านั้น 7. Japan is the only country in the world that has negligible number of embassies in Islamic country. ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่สนใจเลยนะที่จะให้มีสถานทูตเอกอัครราชทูตในประเทศที่เป็นอิสลามไม่สนใจ 8.Japanese people are not attracted to Islam at all. ประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยสนใจในศาสนาอิสลามทั้งหมดเลย 9. Muslims residing in Japan are the employees of foreign companies. มุสลิมซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นเป็นคนงานเรียกเป็นคนงานที่ทำงานในบริษัทต่างชาติ 10. Even today, visas are not granted to Muslim doctors, engineers, or managers sent by foreign companies. แม้แต่ในปัจจุบันนี้วีซ่านี่ไม่เคยอนุญาตวีซ่าให้กับหมอชาวมุสลิมวิศวกรชาวมุสลิมผู้จัดการชาวมุสลิมที่ถูกส่งเข้ามาโดยชาวต่างโดยบริษัทต่างชาติ 11. In the majority of companies it is stated in their regulation that no Muslim should apply for a job ส่วนใหญ่ทุกบริษัทถูกระบุไว้เลยว่าเป็นกฎระเบียบวินัยว่าไม่อนุญาตให้ชาวมุสลิมนี่สมัครงาน 12.The Japanese government is of the opinion that Muslims are fundamentalists, and even in the era of globalization, they are not willing to change their Muslim laws. รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอข้อคิดความเห็นว่ามุสลิมควรจะคนเป็นคนซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎของมุสลิมคือรัฐบาลญี่ปุ่นมีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วชาวมุสลิมแม้จะอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์ชาวมุสลิมก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎต่างๆของมุสลิม 13. Muslims cannot even think about renting a house in Japan มุสลิมนี่ไม่ต้องคิดเลยแม้แต่จะเช่าบ้านในญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น 14.If anyone comes to know that this neighbor is Muslim, then the whole neighborhood stays alert. ถ้าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นเพื่อนบ้านเป็นชาวมุสลิมเพื่อนบ้านล้อมรอบทั้งหมดนั้นจะตื่นตัวและเฝ้าดู 15. No one can start an Islamic cell or Arabic madrasa in Japan.There is no Sharia law in Japan. ไม่มีใครสามารถสร้างสูเราในสูเราหรือที่ทำการเกี่ยวกับศาสนาหรือห้องที่ทำเกี่ยวกับศาสนาอาหรับในประเทศญี่ปุ่นเพราะไม่มีกฎเชรีอะห์ในญี่ปุ่นกฎเชรีอะห์คือกฎของอิสลามในญี่ปุ่นกฎหมายอิสลาม 16. If a Japanese woman marries a MuslimThen she is considered an outcast forever. ถ้าผู้หญิงญี่ปุ่นคนใดก็ตามแต่งงานกับมุสลิมเธอคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาว่าเป็นพวกนอกลู่นอกทางตลอดกาล
17 according to Mr. Kumiko Yagi, professor of Arab Islamic Studies at Tokyo University of Foreign Studies. There is a mind frame in Japan that Islam is a very narrow-minded religion and one should stay away from it. Very smart people, ตามที่ศาสตราจารย์คูมิโกยากิซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวเกี่ยวกับการศึกษาอาหรับและอิสลามในมหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาแผนกศึกษาการศึกษาบัณฑิตเขาตั้งกระทู้เลยว่าเขาวางกรอบของจิตใจของชาวมุสลิมว่าชาวมุสลิมจุกชวนส่วนใหญ่มีจิตใจคับแคบในทางศาสนาและทุกคนในโลกนี้ควรอยู่ห่างจากมันท้ายสุดเขาก็ลงท้ายว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนซึ่งฉลาดมากจบท่านทั้งหลายฟังแล้วไปคิดคนที่เป็นมุสลิมจีฮาดอิสลามไม่ใช่บรรพตพูดคุยก่อนนี่คือเรื่องราวมิสเตอร์กี้ไวเดอร์ซึ่งเป็นกรรมาธิการสภาสูงของอัมสเตอร์ดัมไปพูดที่โฟร์ซีซันโรงแรมโฟร์ซีซันในอเมริกานะครับเป็นเรื่องราวของการสัมมนาเกี่ยวกับโลกมุสลิมกับยุโรปแล้วสิ่งที่มาเล่านี่ก็คือกฎข้อบังคับและสิ่งที่เป็นไปในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมทั้งหมด17ข้อเรื่องที่มาเล่าทั้งหมดไม่ใช่มาจากบรรพตนะครับแต่เรื่องทั้งหมดนี่ท่านดูดิว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย we could learn a lot from the Japanese dated Wednesday 12 June 2013 9:00 PM เมื่อเร็วๆนี้เองคนก็ส่งมาให้ผมก็เอามาให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับควรรู้แล้วก็อย่างที่บอกอีก2 generation ของคนยุโรปทั้งหมดจะตกอยู่ในอิทธิพลของมุสลิมชาวจีฮาดผู้ส่วนพวกซูนีจีฮาดจะไปลบกันยังไงก็เหลืองเขาไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเราแต่ผมก็เล่าให้ฟังนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องราวของการจริงๆเนี่ยมิสเตอร์กี้เนี่ยเขาพูดเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับหลักศาสนาของโมฮัมหมัดแต่ผมไม่แปลนะครับเพราะว่าถ้าแปลแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันเขาอธิบายเลยว่าหลักการศาสนาของโมฮัมหมัดคืออะไรเขามีพูดไว้หมดแล้วก็พูดในนั้นนะพูดในที่ห้องสัมมนาประชุมนะครับโอเคผมว่าวันนี้ก็เอาครับเรื่องรุนแรงต่างๆที่ก็วันนี้ก็จะคุยเรื่องหลวงปู่ถวิลสุจินโนนะครับพระอรหันต์ผู้สันโดษวัดป่าสุจินโนบ้านนองเชียงซุยตำบลป่าหวายนังอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นแม่ขาวกราบนมัสการลาสู่ดินแดนพรหมโลกอุบาสิกามลินั้นเป็นผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลขั้นอนาคามีโดยมีการตรัสรู้รับรองของหลวงปู่อุ้ยสุมังคโรแม่ขาวมะลินั้นอยู่ในวัยสูงอายุมากแล้วธาตุขันธ์ร่างกายไม่สามารถคงทนสภาพได้ตามปกติฉะนั้นท่านจึงกล่าวในวัยหนุ่มวัยสาวเมื่อมีโอกาสก็รีบเร่งทำความดีบำเพ็ญบุญเจริญจิตภาวนาให้มากพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นสติรู้ในลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำงานขึ้นรถฝึกอย่างนี้จนจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอำนาจพลังจิตก็จะทำให้ได้รับรู้ในความอัศจรรย์ในสิ่งต่างๆเข้าใจถึงสภาวะแห่งความเป็นจริงรู้ด้วยสัจธรรมทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกสมุทัยมรรคนิโรธจิตย่อมสงบบริสุทธิ์วันนั้นจิตของท่านแม่ขาวมะลิเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ถวิลท่านอาจารย์ดิฉันจะลาแล้วนะคราวนี้หมดหนี้แล้วฉันไปแล้วหลวงปู่ถวิลกล่าวตอบรับอนุโมทนากับแม่ขาวมะลิว่าเออไปสบายนะฉับพลันหลวงปู่ถวิลก็มีความรู้สึกว่าประตูกุฏิถูกเปิดออกเหมือนดังมีผู้มาเปิด
ประตูพอถึงช่วง 3 ทุ่มได้มีผู้มาเรียกบอกหลวงปู่ทวินว่าแม่เขามะลิหมดแล้วคือตายทั้งที่จริงบุญบารมีวาสนาแม่ขาวมะลิพอที่จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมในขั้นสูงต่อไปได้อีกในชาตินี้แต่เนื่องด้วยสุขภาพสังขารธาตุขันธ์ของแม่ขาวมะลิไม่เอื้ออํานวยให้การปฏิบัติแม่ขาวมะลิจำต้องไปเพียงภาวนาต่อหน้าดินแดนพรหมโลกต่อไปจิตอัศจรรย์อันนำมาซึ่งความรู้ความเห็นในสิ่งที่ชาวมนุษย์เรียกวันว่าเหนือโลกมิติเร้นลับนั้นยังมีอีกมากที่มนุษย์เรายังไม่รู้ยังไม่ได้เห็นด้วยตาเองเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแจ้งประจักษ์ในดวงจิตของตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้จะรู้เห็นได้ด้วยการภาวนาเมื่อสภาวะจิตมีความละเอียดสงบจริงๆการรับรู้ในความอัศจรรย์แห่งจิตผู้ใดรู้แล้วยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นทราบตามได้ด้วยความเข้าใจทางธรรมจึงเรียกว่าปัจฉตังเวทิตาโพวิญญาหิติความอัศจรรย์แห่งจิตของหลวงปู่ทวินก็เช่นกันสิ่งต่างๆที่ท่านได้รู้ได้เห็นก็ยากในการเข้าใจหรืออธิบายโดยทั้งหมดเพราะสิ่งที่ท่านรู้เป็นสิ่งเหนือการสัมผัสด้วยร่างกายเป็นการสัมผัสได้ด้วยทางจิตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นเรามาดูอีกอันก็พอมีเวลาคราวที่แล้วก็ไม่ได้อ่านเรื่องนี้มาเยอะวิญญาณป้ากราบลาสู่แดนสวรรค์ฉันจะตุมะมหาราชิกาสมัยหนึ่งท่านหลวงปู่ทวินสุชินโนบำเพ็ญสมณธรรมณดงกงกูลประพฤติปฏิบัติธรรมเพียรภาวนาทางจิตเจริญจิตตภาวนาจนจิตสงบตั้งมั่นในสมถะตั้งมั่นดีแล้วในขณะนั้นเองได้มีดวงจิตวิญญาณหนึ่งเข้ามาหาหลวงปู่ทวินทางสมาธิวิญญาณตนนั้นเป็นผู้หญิงซึ่งหลวงปู่ทวินก็จำได้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นผู้มีพระคุณต่อท่านเป็นผู้เลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่เด็กหลังจากผู้ที่เป็นมารดาคือนางเสียได้เสียชีวิตลงนับตั้งแต่หลวงปู่ทวินยังเป็นเด็กท่านจึงได้ถามผู้เป็นป้ากลับเอ้าตายอย่างไรล่ะแม่แล้วแม่ไปอยู่ไหนล่ะแม่ตายอย่างไรวิญญาณผู้เป็นป้าตอบหลวงปู่ทวินไปอยู่ชั้นจตุมะมหาราชิกาด้วยเดชะอำนาจแห่งกุศลกรรมจิป้าของหลวงปู่ทวินได้สะสมอบรมไว้นับตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีลบำเพ็ญทานเป็นนิจหากมีครั้งมีเหตุที่จะต้องทำให้ป้าของหลวงปู่ทวินประพฤติผิดในศีลธรรมด้วยปัญญาอุบายของผู้เป็นป้าก็สามารถล่วงพ้นจากการประพฤติผิดในศีลไปได้อย่างคราวที่ป้าของหลวงปู่ทวินได้ประดุกมาป้าท่านก็ใช้อุบายบอกหลวงปู่ทวินในสมัยเป็นเด็กพิจารณาให้แม่ด้วยนะพูดในเชิงลักษณะให้หลวงปู่ทวินรู้ว่าให้นำประดุกตัวนั้นไปเป็นทำอาหารด้วยความเป็นเด็กยังไม่รู้ในบาปบุญคุณโทษเมื่อถูกผู้เป็นป้ากล่าวเช่นนั้นหลวงปู่ทวินได้ไปนำประดุกนั้นไปจัดการทำเป็นอาหารให้ผู้เป็นป้าได้กินในระหว่างที่หลวงปู่ทวินเป็นเด็กนำประดุกตัวนั้นนำไปทำเป็นอาหารก็ได้ใช้มีดจี้ไปที่หัวประดุกนั้นจนมันเสียชีวิตด้วยกรรมในครั้งนั้นได้ตามมาส่งผลให้หลวงปู่ทวินได้รับในปัจจุบันหลวงปู่ทวินจึงมีอาการปวดศีรษะไม่หายครั้นเวลาปวดศีรษะมากๆความเจ็บปวดนั้นจะวิ่งสู่ประสาทสมองทำให้ได้รับทุกเวทนากายยิ่งนักมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของหลวงปู่ชอบฐานสโมท้ายสุดตอนบั้นปลายชีวิตหลวงปู่ก็เป็นอัมพาตเดินไม่ได้เคยถามหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านไปหักขาปูตอนที่ยังเป็นคารวาสอยู่ก็เลยมีปัญหาเลยทำให้ท่านเนี่ยต้องชดใช้กรรมก็คือเดินไม่ได้ต้องแบกไปแบกมาตลอดก็เลยทำใหทั้งท่านทั้งหลายก็เลยทราบก็สองเรื่องนะฮะส่วนก็บอกแล้วนะครับผู้ใดสำเร็จโสดาสกิทาคาคาโสดาบันสกิทาคามีหรือสกทาคามีนี่ก็ใช่แต่ยังเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ไม่เกินโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาติสกิทาคามีไม่เกิน3ชาติแต่สำเร็จอนาคามีก็ไม่มีภพชาติขึ้นสู่พรหมโลก